ตอบคนสงสัยเพจดังเผยเหตุทำไมคนรอสะใจบอสกันมากกว่าคนอื่นแล้วที่มาพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่จนนักร้องดังต้องมากราบขอโทษข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจอีป้าข้างบ้านกันค่ะโดยป้าเบียร์ออกมาโพสต์คลิปเหตุผลที่คนรอสะใจกับบอสกันมากกว่าคนอื่นคืออะไรนะโจทย์จงบอกเหตุผลที่คนสะใจกับบอสกันมากกว่าคนอื่นคืออะไรโดยป้าเบียร์ได้เผยนะคะว่ามีคนสงสัยทำไมมีแต่คนรอสะใจบอสกันมากกว่าคนอื่นหลังจากตำรวจมีหมายจับและจับทุกคนไปหมดแล้วแล้วบอสกันก็เป็นคนสุดท้ายที่โดนแล้วก็เป็นดาราคนดังคนเลยตื่นเต้นฮือฮากันใหญ่แล้วมาถามว่าทำไมคนรอสะใจบอสกันมากที่สุด 1. การที่คุณเป็นคนที่คนรักมากศรัทธาเป็นพิธีกรน่าเชื่อถือคนก็ยิ่งเกลียดมากเช่นกันคุณทำให้เขาผิดหวัง 2. เป็นคนชอบอวดนั่นอวดนี่อวดนาฬิกาอวดรถอวดบ้านชอบพูดประมาณมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มบางคนหมั่นไส้เวลาล้มเขาก็รอเหยียบและ 3. พฤติกรรมที่ทำให้คนหมั่นไส้คือเป็นพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ใครมารายการจะต้องมีความเกรงใจเกรงกลัวเวลาใครเขามาจะต้องทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของรายการโน่นนี่นั่นมีการสั่งโน่นนี่พูดเหยียดบางทีก็ไม่ให้เกียรติดาราคนที่มาในรายการมันมีดาราคนหนึ่งที่เป็นนักร้องฉันรักเขามากตาคนนี้ก็ไม่ค่อยให้เกียรติตั้งแต่นั้นฉันเลยไม่ชอบเขาแล้วดาราคนนั้นก็ต้องมากราบขอโทษกันอีกฉันเลยรู้สึกเฮ้ยไม่น่ารักเลยและ 4. เหตุผลที่ไม่มีเหตุผลแม้กันจะเป็นคนดีทำดีพูดดีมีส่วนดีแต่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาเกลียดแบบไม่มีเหตุผลเข้าใจฟิลนี้ปะเหตุผลที่ไปเช็คมาบางส่วนก็อาจไม่ใช่เหตุผลจริงๆของคนทั้งประเทศทำไมคนไม่ชอบเวลาเขาล้มแล้วรอสะใจมากกว่าคนอื่นเรื่องของกันก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไปป้าเบียยังโพสต์ทิ้งท้ายให้ต่อมชาวเผือกกระตุกอีกนะคะว่าฉันควรเล่าภาคต่อของนักร้องคนดังขอโทษพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งๆที่บอสกันก็ไม่ให้เกียรติปะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ